เพราะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองค่ะในฐานะนางงามทั้ง Instagram ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 500,000 คนและรายการ CI Talk ค่ะพื้นที่พูดคุยกับคนดังสื่อสารประเด็นสังคมและให้กำลังใจจึงทำให้ฟ้าใสปวินสุดาดรูวินค่ะ Miss Universe Thailand 2019เป็นตัวแทนคนบันเทิงที่ได้รับรางวัลสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดโลกเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2565ค่ะมอบโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและกรมการแพทย์ร่วมกับโครงการ Friend of June สายนี้เพื่อเพื่อนของนักแสดงหญิงจูนนาตาชานะคะก็เป็นโครงการใหม่ค่ะที่เริ่มทำจริงจังในช่วง3เดือนมานี้ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเป็นตัวกลางช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องทั้งคู่จึงได้มาแชร์มุมมองและความกังวลเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะจำนวนผู้เสพยาที่เป็นกลุ่มเยาวชนค่ะเคยได้มีโอกาสนะคะในการที่เข้าไปร่วมเป็นอาสาสมัครมันไม่ใช่แค่ความแบบที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเออเนี่ยฉันอยากทำหรือว่ามันเป็นการอาร์ตเอกไปแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีแบบเขาเรียกว่าเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเข้าไปอยู่ในจุดนั้นซึ่งเราก็เลยแบบเราไม่อย่างที่บอกค่ะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วเราอาจจะไม่สามารถในตัวคนเดียวหรือว่าองค์กรหนึ่งอะค่ะไม่สามารถที่จะไปแก้ไขให้มันแบบหายไปเลยได้แต่ว่าช่วยไปแก้ไขที่ปลายทางได้ในการช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปช่วยในการที่แบบว่าทำยังไงให้จำนวนมันน้อยลงไปเรื่อยๆแก้ไขให้ตรงจุดค่ะโครงการนี้ที่จูนเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการติดตามผลอย่างเช่นมีผู้ติดยาเสพติดประมาณ10รายเข้ามาบำบัดแล้วเราจะติดตามผลให้เขาหายประมาณนี้ค่ะนั่นคือความสำเร็จของโครงการนะคะหลังจากนี้ก็คือทุกๆปีก็จะมีงานแบบนี้ค่ะจัดเกิดขึ้นแต่ปีนึงก็อาจจะนานเกินไปสำหรับการติดยาเสพติดของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆ3เดือนเราจะมีการไปให้ข้อมูลหรือว่าเผยแผ่ข้อมูลการป้องกันระวัง26มิถุนายนค่ะวันต่อต้านยาเสพติดโลกภารกิจวันนี้ของจูนนาตาชากับฟ้าใสก็คือการเป็นวิทยากรให้เยาวชนตามชุมชนต่างๆค่ะเพื่อรณรงค์และให้ความเข้าใจว่าเรื่องยาเสพติดเป็นสิ่งที่สังคมต้องตระหนักและการบำบัดผู้ป่วยเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงปลายทางแต่ยังต้องมองไปที่สาเหตุของปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเรื่องกฎหมายด้วยค่ะ